ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสวัสดีครับนี่คือ Set Afternoon กับผมอธิชาติวงวุฒิวัฒน์ครับวันนี้ต้องบอกว่าตลาดในฝั่งของเอเชียปรับตัวกันได้เขียวดีเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดบ้านเราเมื่อวานนี้ปิดปรับตัวลดลงไปต่ำกว่า 1,300 จุดวันนี้ดิดกลับขึ้นมาได้ดูเหมือนว่าพร้อมๆกับข่าวของทางการเมืองนะครับหลายคนน่าจะคลายกังวลกันได้ดีทีเดียวครับมาดูตลาดในภูมิภาคกันก่อนนะครับวันนี้เองก็ต้องบอกว่าเขียวกันหลายตลาดเหมือนกันนะครับนิเคอิของญี่ปุ่นเองปรับตัวบวกขึ้นมาได้287จุดถือว่าแรงเลยนะครับ38,390จุดครับหางเส็งครับ17,901จุดลงไป34จุดด้วยกันและสเตรทไทม์3,302จุดครับบวกขึ้นมา 5.39 จุดครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับวันนี้ก็ยังคงเขียวเหมือนเดิมนะครับบวกมา18จุดครับ 2,762 จุดจีนครับวันนี้ 3,023 จุดบวกมา 7.3 จุดนะครับและไต้หวัน 22,757 จุดบวกขึ้นมา260จุดด้วยกันเขียวกันทั่วหน้าทีเดียวบ้านเราเองก็เขียวเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ทำให้ใจตุ้มๆ ต่อมๆกันไปวันนี้บวกกลับขึ้นมาครับปิดตลาดช่วงเช้าไปที่ 1,308.61 จุดนะครับบวกมา12จุดกว่าๆมูลค่าการซื้อขายอาจจะยังคงไม่หนาแน่นเท่าไหร่นะครับ 19,133 ล้านบาทด้วยกันครับส่วน5ดับหลักทรัพย์นะครับที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดครับวันนี้ธนาคารมีการปรับตัวลงนะครับอย่างธนาคาร K-Bank ครับ125.50 บาทลงไป1บาทนะครับPTTGC 30บาทลงไป50สตางค์ส่วนที่บวกนะครับบ้านปูวันนี้5บาทกับอีก5สตางค์ครับบวกมา29สตางค์ AOT นะครับวันนี้บวกต่อเนื่องเลยครับอีก1บาทนะครับราคาปิดช่วงเช้าไป61บาท50สตางค์ครับและธนาคารกรุงเทพครับ BBL วันนี้ปิดไม่เปลี่ยนแปลงที่131บาท50สตางค์นะครับในช่วงครึ่งเช้าเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันว่าช่วงครึ่งบ่ายกลุ่มธนาคารจะเป็นยังไงบ้างส่วนในตลาด TFX นะครับวันนี้ก็กลับมาคึกคักแล้วครับ Equity Index มีการเทรดกันไป 139,499 สัญญานะครับ Single Stock วันนี้ 42,713 สัญญา Precious Metal 21,000 นะครับ Currency อาจจะหดลงไปหน่อยครับวันนี้ซื้อขายกันที่ 15,729 สัญญาด้วยกันครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้มีปัจจัยอะไรที่น่าสนใจเข้ามาในตลาดบ้างนะครับก็หลายเรื่องครับที่ต้องจับตากันเรื่องของความคืบหน้าทางการเมืองนะครับเรื่องของอดีตนายกทักษิณกับมาตรา112นะครับก็มีการสั่งฟ้องแล้วก็มีการให้ประกันตัวกันไปแล้วเรื่องสว.อันนี้น่าจะผ่านไปได้เรื่องของการยุบพรรคกับเรื่องของนายกเศรษฐาทวีสินครับก็มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมน่าจะไปชัดกันก็ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเรื่องของอัพติกรูครับกำลังจะกลับมานะครับวันที่1กรกฎาคมนี้ก็เป็นการดูแลในเรื่องของการช็อตเซลล์นะครับให้ไม่มีการช็อตในราคา last trade หรือว่าราคาสุดท้ายก็เป็นอัพติกก็คือขยับขึ้นไป1ช่วงราคานั่นเองแล้วก็มีการประกาศนะครับเรื่องของดัชนีครึ่งปีหลังครับไม่ว่าจะเป็น set 50 set 100ครับ set 50กับ set 100นะครับที่เข้ามาใน set 50ครับก็มีทางบางจากมี Burley Yuker มี ITEL Corporation นะครับแล้วก็เงินติดล้อที่เข้ามารวมคำนวณในดัชนีเซต50นั่นเองครับส่วนเซต100นี่ก็มีหลายตัวเลยนะครับมีทางการบินกรุงเทพCK Power นะครับ Jasmine MK มี Quality House Sky ITC นะครับทิพยกรุ๊ปโฮลดิ้งกลุ่มบริษัทที่ได้เข้ามาก็จะมีผลนะครับเพราะว่าไปรวมคำนวณในดัชนีมันจะเป็นตัวดัชนีเปรียบเทียบทำให้หลายกองทุนหรือว่าสถาบันการเงินอาจจะต้องมีการเข้าซื้อนั่นเองครับรวมถึงครับวันนี้จะมี MAI Forum นะครับครั้งที่8เจอกันวันเสาร์ที่22มิถุนายนนี้นะครับตอน 9:30 ถึง 18:00 ในงานนี้นะครับทางสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI กับตลาดหลักทรัพย์ MAI ชวนเลยครับผู้ประกอบการนักลงทุนคนสนใจไปร่วมงาน MAI Forum 2024มหกรรมรวมพลังคน MAI ครั้งที่8นะครับภายใต้แนวคิด25ปีตลาดหลักทรัพย์ MAI สร้างโอกาสและการเติบโตไปพบกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนครับมากกว่า100บริษัทอัปเดตการลงทุนมีสัมมนาเข้มข้นตลอดวันเลยนะครับแล้วเขาก็จะมี company snapshot ครับสรุปข้อมูลสำคัญของบริษัทจดทะเบียน MAI สำหรับที่จะตัดสินใจลงทุนเจอกันนะครับกับ MAI Forum 2024มหกรรมรวมพลังคน MAI ครั้งที่8เสาร์นี้ครับ 9:30 นถึง 18:00 นที่บางกอก Convention Center ชั้น22โรงแรม Central Grand at Central World ฟรีตลอดงานเลยครับนี่นะครับก็ไปเจอกันได้ครับวันเสาร์ที่22นี้นะครับเอาละครับช่วงนี้ตลาดดูเหมือนว่าอาจจะผ่อนคลายทางการเมืองหลายคนก็โล่งใจแล้วหรือเปล่านะครับจะเป็นยังไงจะไปถึงต่อวันนี้พูดคุยกับคุณวิกิตธีรวรรณรัตน์จากบริษัททรัพย์บัวหลวงครับครับสวัสดีครับวิกิตครับครับสวัสดีครับครับวันนี้ดูเหมือนตลาดดีกลับขึ้นมาแล้วจะคลายกังวลทางการเมืองแล้วหรือเปล่าครับ
ผมว่ามันก็เป็นไปตามที่เราประเมินนะครับว่าในเรื่องของตัวประเด็นอย่างที่วันนี้หลายคนจับตาดูกันอย่างคดีของอดีตนายกนะฮะซึ่งก็เป็นไปตามกูรูทางด้านการเมืองที่วิเคราะห์กันอยู่แล้วว่าสุดท้ายก็คงจะมีการประกันตัวนะครับแล้วก็ไปสู้คดีกันตามขั้นตอนนะครับซึ่งก็คิดว่าประเด็นตรงเนี้ยนะครับมันก็คงสะท้อนแล้วล่ะนะว่าตลาดเองก็ดูเหมือนจะคลี่คลายความกังวลไปได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีภาพของการรีบาวด์กลับขึ้นมาซึ่งจริงๆผมไม่อยากจะให้น้ำหนักกับประเด็นการเมืองเยอะในช่วงนี้นะครับน่าจะไปดูกับในเรื่องของตัวเกณฑ์แล้วก็มาตรการที่ทางตลาดหลักทรัพย์กับทางก.ล.ต.จะออกมาเนี่ยใช้บังคับเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเนี่ยมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอย่างอัพติกช็อตเซลล์นะครับก็คือเวลาที่จะทำช็อตเซลล์นะมันก็ต้องมีลักษณะของการวางออฟเฟอร์โยนบิดไม่ได้แบบนี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงเกณฑ์อื่นๆที่จะมีการประกาศแล้วก็บังคับใช้ด้วยซึ่งก็ผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องหลักนะครับที่น่าจะทําให้บรรยากาศในการลงทุนโดยรวมเนี่ยดีขึ้นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือความถูกของหุ้นที่จะสะท้อนมาที่กําไรในไตรมาสที่2 3และ4ของบริษัทจดทะเบียนไทยที่จะเห็นภาพของการฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองในเรื่องของตัวกําไรเป็นสําคัญนะครับมันจะเป็นตัวที่บอกเองครับว่าหุ้นไทยตอนนี้อยู่ในระดับที่ถูกและถูกค่อนข้างเยอะมากในหลายตัวเพียงแต่ว่าถ้าดูจากเซตอินเด็กซ์มันอาจจะยังดูไม่ได้ถูกมากนักแต่ถ้าเราไปเจาะเป็นหุ้นหลายตัวผมว่าหลายตัวมันอยู่ในระดับที่ถูกกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตถ้าดูจาก PE นะครับแล้วเทียบกับกำไรในปีนี้ที่จะมีการฟื้นตัวครับครับจะมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างครับที่ถูกแล้วก็น่าจะกำไรฟื้นตัวได้อีกครับถ้ามองจากกำไรที่มันจะมีภาพของการเทิร์นอราวด์เนี่ยในกลุ่มที่เป็นเนื้อสัตว์ปศุสัตว์นะผมว่าอย่าง CPF เองก็น่าสนใจนะครับราคาเองก็อยู่ในกลุ่มที่มันมีการถูกขายช็อตมาเยอะด้วยเหมือนกันนะแล้วก็มีลักษณะของกําไรที่มันจะเทิร์นราวได้ดีขึ้นเร็วกว่าที่ทุกคนคิดนะครับซึ่งไตรมาสที่1เนี่ยมันเห็นชัดละในไตรมาสที่2จะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าต้นทุนในการผลิตไม่ว่าจะเป็นสุกรในต่างประเทศเช่นจีนเวียดนามตอนนี้มันเกินทุนขึ้นไปละนะครับแล้วก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นตามลําดับต้องเดินไปจากนี้นะฮะหุ้นที่มันเชื่อมโยงกับการบริโภคตัวอื่นในกลุ่มที่มันท่องเที่ยวโรงแรมเกี่ยวเนื่องกันอย่าง Minor Inter หรือว่าตัวของกลุ่มมินนะหรือ Minor Group เนี่ยผมว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจตามที่ทางกำไรที่จะมีภาพการเคลื่อนตัวเช่นเดียวกันครับครับก็เรียกว่าหลายตัวน่าจะเป็นการถูกเมื่อเทียบกับอดีตกำไรน่าจะฟื้นตัวและประกอบกับมาตรการช็อตเซลล์ที่อาจจะเรียกว่าเป็นอัพติกโลก็เลยน่าจะเป็นผลบวกให้กับหุ้นอย่างน้อย2ตัวนี้ถูกไหมครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวบ่ายวันนี้ก็เดี๋ยวมารอดูคำร้องถอนนายกอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะกำหนดวันวินิจฉัยกันในช่วงวันไหนในสัปดาห์หน้านะครับเพราะผมเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ปลดล็อกและจบดราม่ากับการเมืองแล้วก็ตลาดหุ้นไทยครับครับได้ครับขอบคุณมากครับวิกฤตครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตลาดนะครับวันนี้ตลาดบวกขึ้นมาดีก็มีหุ้นที่น่าสนใจครับจากเรียกว่าหลากหลายเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางมาตรการเองแล้วก็เรื่องของกำไรของบริษัทเองครับนี่เป็นทั้งหมดของเซตอัฟเตอร์นูนครับขอทุกท่านเจอหุ้นดีมีกำไรสวัสดีครับ